วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจประเด็นร้อนการสละสิทธิ์ของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐนะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรในชัวร์หรือมั่วนิ่มมีคำตอบครับเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มมีคำตอบจากโฆษกกระทรวงมหาดไทยนายนิสิต จันทร์สมบงชี้แจงว่าการสละสิทธิ์ของผู้ประกอบการจำนวน 4,982 รายเป็นการสละสิทธิ์ภายหลังจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการแล้วสาเหตุเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนมีสินค้าแต่ไม่เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ไว้โดยที่ยังไม่มีสินค้าที่จะจัดจำหน่ายหรือจับจองไว้เพื่อนำพื้นที่จำหน่ายสินค้าไปให้บุคคลอื่นเช่าต่อผู้ประกอบการบางรายคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขไม่สะดวกมาจำหน่ายสินค้าในเวลาที่กำหนดมีสถานที่ค้าขายประจำอยู่แล้วแต่ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์พื้นที่เพิ่มเติมไว้โดยสถานที่ที่รัฐจัดสรรให้ในตลาดประชารัฐมีเวลาจำหน่ายที่ตรงกับเวลาที่ค้าขายเดิมอยู่แล้วตลาดที่ผู้ประกอบการสนใจได้ถูกจัดสรรให้ผู้ลงทะเบียนอื่นหมดแล้วและเมื่อเจ้าของตลาดจะจัดสรรพื้นที่ในตลาดอื่นที่ยังมีพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการไม่สะดวกในการไปจำหน่ายในตลาดอื่นที่จังหวัดจัดสรรให้ใหม่เพราะทำให้มีค่าต้นทุนในการเดินทางมากขึ้นจึงได้สละสิทธิ์ค่ะ6สาเหตุนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ในการสละสิทธิ์เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ลงทะเบียนโดยจังหวัดได้เดินหน้าประสานงานและจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้กับผู้ประกอบการตามความประสงค์อย่างเหมาะสมแล้วค่ะ